ศาสตร์กับเรื่องวิทยาศาสตร์นี่มันดูเหมือนห่างไกลกันถูกต้องแต่ตอนนี้เศรษฐศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมารวมกันได้ใช่กับข่าวนี้ที่เรียกว่าเป็นข่าวสุดฮอตเลยนะฉันเชื่อว่ามันมีการคลื่นบางอย่างถ้าสมมติมันใช่ไหมมันเป็นดิจิตอลเหมือนกันมันคลื่นคือถ้าจูนตรงคลื่นกันเนี่ยมันเห็นมันเป็นความถี่เหมือนกันวิทยาเป็นความถี่รายการมูไนท์ของฉันน่ะที่ฉันยังไม่สัมภาษณ์เพราะว่ามันจบไปก่อนครับฉันคิดว่าเดี๋ยวนะเขามีคนมาเล่าว่าไงรู้ไหมพี่มดเชื่อไหมว่าคนตายโทรศัพท์สมัยก่อนฉันไม่เชื่อคนตายโทรศัพท์ได้คนตายเนี่ยมาบอกให้ไปโทรศัพท์จนครั้งหนึ่งเราจำได้ไหมที่ยามตายเนี่ยเรามาสัมภาษณ์จำได้ไหม อันนั้นคือตายไปแล้วก็ยังโทรศัพท์ได้มาสื่อสารโทรศัพท์บอกว่าจะกินนู่นกินนี่ล่าสุดตายไปแล้วโทรศัพท์สั่งเค้กให้ลูกก็ยังทำเลยเฮ้ยสั่งเค้กไปเบิร์ธเดย์ลูกเนี่ยล่าสุดยิ่งกว่าล่าสุดตายไปแล้วโทรศัพท์ก็ยังติดอยู่มันไม่รู้ว่าทุกวันนี้คลื่นที่เราใช้กันวิทยาศาสตร์กับอะไรพวกนี้มันเป็นความถี่เหมือนกันหรือมันเป็นเส้นขนานออแล้วจะไว้เส้นขนานเนี่ยมันบอกว่าถ้าสมมติเราเด็กๆเนี่ยสองเส้นที่มันไม่มีวันมาจบเจอกันได้แต่ถ้าสมมติบางช่วงมันอาจจะมีโอกาสที่มาชนกันได้นะฮะถึงแม้จะมีหลายเคสแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสุดหลอนสำหรับคนไม่คุ้นชินนะครับครับผมเขาพูดถึงนะฮะในโลกโซเชียลนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับหลังจากมีกระแสข่าววิญญาณของนายแชมป์คนนี้อายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นนะครับเป็นวัยเป็นเจ้าเพศเลยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยวิญญาณไปปรากฏร่างให้น้องแบงค์วัย14ปีพร้อมทั้งญาติๆเห็นซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านขายของชำที่ผู้ตายเคยไปซื้อของเมื่อคืนวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยเราย้อนไปวันที่15ธันวาครับน้องแบงค์อย่างที่บอกว่าน้องแบงค์นี่อายุเพิ่ง14ปีครับ19หรือ14จำไม่ได้14ปีน้องแบงค์เนี่ยขณะที่น้องแบงค์เนี่ยกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในบ้านก็ได้ยินเอ๊ะหมาเนี่ยมันมาเห่าอะไรวะหมามันมาเห่าอะไรบริเวณข้างบ้านก็จึงลุกขึ้นออกไปดูปรากฏสิ่งที่เห็นคือเมื่อก่อนจะต้องจำเสมอว่าผีไม่มีเงาใช่ไหมใช่ตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมเธอแถวเชียงใหม่เธอบอกว่าผีไม่มีเงาใช่ผีจะไม่มีเงาถ้าเกิดเราไปตากแดดแล้วไม่มีเงาก็แปลว่าเราเป็นผีแล้วนะคะโอ้เหมือนหล่อนที่วันนี้ทาแป้งแล้วแป้งไม่ลงหน้าหล่อนครับผมอันนี้ไฟสองยังไม่มีเงาเลยนะครับผมนะถ้าอายุ20กว่าแล้วแป้งมันยังไม่กินผิวเนี่ยมันจะต้องไปคิดแล้วนะต้องพิจารณาตัวเองนะจริง40แป้งมันยังกินอยู่เลยคาโนบะกิโอ้โหหลายตัวปีนะเซวาท่านผู้ชมปรากฏได้ยินเสียงหมาเห่าครับก็จึงลุกขึ้นออกไปดูเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มคล้ายๆกับคนยืนอยู่ข้างบ้านเมื่อเห็นปุ๊บน้องแบงค์ก็รีบวิ่งไปบอกแม่ก่อนที่จะโทรตามพี่ซึ่งอยู่อีกบ้านนึงฮะให้เข้ามาช่วยเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นสางอะไรเขาคิดว่าเป็นขโมยกำลังจะเข้ามาเพราะบ้านเขามีรั้วหรือว่ามีรั้วเมื่อพี่ชายเข้ามาถึงเงาดังกล่าวก็ยังอยู่นะครับเงาดังกล่าวก็ยังอยู่บริเวณข้างรั้วเนี่ยพบเป็นเงาดำชายคนหนึ่งอยู่ข้างรั้วบ้านนะมีหน้าตาเนี่ยเขาบอกเลยหม่นหมองแล้วที่สำคัญเนี่ยมีเลือดติดอยู่บริเวณเสื้อผ้าแต่พอหันกลับไปอีกปั๊บเป็นไงฮะเงาดังกล่าวหายไปแล้วครับตอนนั้นครอบครัวเขาบอกเฮ้ยเริ่มจำได้แล้วเริ่มจำว่าเป็นนายแชมป์นายแชมป์คนที่เคยมาซื้อของแล้วเนี่ยใช่ฮะปรากฏวันที่มาซื้อของปุ๊บกลับไปโดนรถชนตายวันนั้นเลยนะฮะจิตสุดท้ายอยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านครับผมโดนกลับไปปุ๊บก็คือเอาง่ายๆเพิ่งมาซื้อของที่ร้านเนี้ยในระหว่างที่ on the way เอากำลังจะกลับโดนรถชนตายจนกระทั่งในที่สุดญาติจะต้องมาเชิญวิญญาณจากจุดเกิดเหตุเนี่ยเพื่อกลับไปยังบ้านล่าสุดวันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่คนพูดถึงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับผู้สื่อข่าวเขาเดินไปยังบ้านซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของนายแชมป์เนี่ยนะครับแล้วเด็กทราบว่าน้องพึ่งภรรยาของนายแชมป์เนี่ยแล้วก็ทางญาติๆได้เชิญนายชากรนะครับหรือที่รู้จักกันในนามสาราเทวดาน้อยนะครับจากจังหวัดอยุธยาเนี่ยที่สามารถอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้มาทำการสื่อสารกับวิญญาณตัวนี้ว่าสาราเทวดาน้อยเดินทางมาถึงก็นำรูปวันเดือนปีเกิดติดต่อกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสาราเทวดาน้อยที่อยู่ต่างประเทศแล้วคนที่สามารถสื่อวิญญาณได้ก็ได้ผ่านสรุปแล้วคุยผ่านไอแพดไอแพดโซเชียลไอแพดครับผมไอแพดเขาก็เลยทำพิธีการตั้งแบบว่าที่หน้าเครื่องหน้าศพนั่นแหละถูกต้องฮะซึ่งหลังจากที่พูดคุยผ่านวิดีโอคอลหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ปรากฏในไอแพดก็ร้องไห้บอกว่าแชมป์เป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนก็เนื่องจากที่เป็นห่วงทุกคนขออภัยพ่อแม่ที่อยู่ดูแลไม่ได้และจิตเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครก็ได้จะติดต่อตัวเองนะฮะเขาบอกว่าตอนที่ขออโหสิกรรมก็บอกเหมือนทำพิธีทุกวันเนี้ยเหรอมึงผ่าน iPad กันได้แล้วเหรอ
นะครับผมก็เป็นร่างทรงผ่านในแผ่นแม่มดแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ต่างประเทศนะใช่แชมป์ไปเข้าที่ต่างประเทศถูกต้องแล้วมันก็ตอนเวลาติดปุ๊บเธอก็ร้องไห้เลยวิญญาณแชมป์เข้าร่างเธอครับผม